สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยว่าไงสบายกันดีหรือเปล่าวันนี้มาว่าวิทยาลัยวันนี้เราอยู่กับโทไก SG ครับผมอันนี้ชื่อรุ่นอะไรนะครับครับผมวันนี้เราอยู่กับโทไก SG 58นะครับผมเป็นกีตาร์ทรงเขาควายนี่สมัยรุ่นผมเขาเรียกว่ากีตาร์ทรงเขาควายนะครับตัวนี้เป็นตัวทำในจีนนะครับผมสีซีทรูเลสนะครับสวยงามนะครับผมแล้วก็เท่าที่ลองเมื่อกี้แวบๆน่าจะถูกใจชาวล็อกนะครับเพราะว่าปิกอัพแรงเอาเรื่องอยู่อ้าวเสียงเป็นไงไปฟังกันฟังเสียงคลีนก่อนนะครับปิกอัพตัวเน็กนะครับผมหนานุ่มอวบอิ่มปกติปิกอัพแรงๆอ่ะมันจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แต่ตัวเนี้ยมีความหวานเหมือนกันทั้งที่ปิกอัพก็แรงเอาเรื่องนะครับอ้าวไปฟังกันต่อนะครับผมปิกอัพตัวผสมนะครับผมเสียงคลีนนะครับโอเคไปฟังเสียงปิกอัพตัวบลิดกันต่อครับผมThank you.
ถือว่าเป็นกีตาร์ปิกอัพแรงที่เสียงก็ยังมีโทนนุ่มๆนะครับก็คือมันก็ไม่ได้เล่นยากอะไรก็คือล็อกดีแต่ว่าจะไม่ล็อกมันก็ไปของมันได้อยู่เหมือนกันนะอ่ะไปฟังเสียงโอเวอร์ไดฟ์กันนะครับผมปิกอัพตัวเน็กก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวต่อไปไปฟังปิกอัพตัวผสมกันครับผมต่อไปไปฟังปิกอัพตัวบิดกันนะครับเสียงโอเวอร์ไดรฟ์นะครับผมเสียงเขาก็แบบว่าพอเป็นโอเวอร์ไดรฟ์ปุ๊บเขาก็มีความแบบโอสคูลเลยแบบนี้อยู่เหมือนกันเนาะก็ตามสไตล์นะกีตาร์ SD อ่ะอ้าวไปฟังเสียงดิสทอร์ชันกันนะครับผมเริ่มจากปิกอัพเน็กครับMm-hmm.
ไปฟังพิกอัพตัวผสมกันครับผมต่อไปฟังปิกอัพตัวบีทครับของอร่อยครับรอบนี้บอกเลยหลังจากที่ได้ลองเข้าไปนะครับสำหรับโทไก SG 58พูดออกมาก็ได้ไม่ซีเรียสคอนเทนต์คอนเทนต์โอเค SG 58นะครับหลังจากที่ได้ลองไปนะครับก็ตามที่พูดไปเลยเมื่อกี้นะครับก็คือมันเป็นกีตาร์ที่ค่อนข้างจะมีปิกอัพที่แรงนิดนึงแต่ว่าในความแรงเนี้ยมันก็ไม่ได้แบบเป็นเสียงที่แบบแข็งกระด้างอะไรขนาดนั้นนะมันก็ยังมีความหวานๆเพราะๆเอามาเล่นเพลงเพราะๆหวานๆได้เนี่ยครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบทรงเขาควายนะครับผมชาวร็อกนะครับก็สนใจนะครับมาติดต่อกันได้นะครับที่ Music Plan นะครับผมราคาเป็นมิตรเสียงดีเน้นใช้งานได้กว้างนะครับผมฮะใครสนใจมาเจอกันวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายเจอกันที่ชาวร็อกว้า